ไม่ผิดไม่ถูกดีที่สุดผมว่าง่ายที่สุดงั้นอย่ามาเถียงกันเลยมนุษย์ต่างดาวโอเคไหมครับเออเอามนุษย์อย่างเราดีกว่ารู้ตัวเราเขาจะตัวเราเห็นตัวเราจะตัวเราโคจบข่าวเลยเป็นชาติสุดท้ายสมบูรณ์ที่สุดดีไหมเออทุกวันนี้ไม่มีหาให้มีอะไรล่ะของอยู่ของกินของใช้และของเก็บตรงนี้ต่างหากเรื่องปากท้องสุดยอดความเป็นอย่างนั้นไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอจบพอมาได้ขีดเส้นใต้วะเออพอเผื่อใครมีเมียเผื่อเมียมีลูกเผื่อลูกพ่อแม่อย่าไปเผื่อเขาอีกหน่อยก็ได้เผาแล้วพ่อแม่โอเคไหมเนี่ยภาษาลุงพ่อแม่ปู่ย่าตายายอย่าไปเผื่อมีแต่เขาต่างหากจะเผื่อเราหรือไม่เราไม่ต้องไปเผื่อเขาโอเคไหมอีกหน่อยเขาก็ไปเวิร์ดของเขาแล้วเรามีเมียผิวชุดสนแล้วเผื่อเรียบร้อยขีดเส้นให้หมดแล้วเราอย่าวุ่นวายนะทีนี้ของกูทีนี้กูจะไปทำอะไรเรื่องของกูทีนี้เห็นไหมเวลาตายไปขอไปดูก็ได้เชิญถ้าไม่ได้ให้ใครก็ให้ไปจบง่ายไหมครับชีวิตนี้จะทำให้มันได้นะง่ายไหมครับชีวิตนี้แต่ต้องทำให้ได้นะครับใครได้แล้วยกมือขึ้นดีกว่า แล้วใครอยากได้ยกมือขึ้นเพียงนั้นอ่ะก็ไม่รู้ครับใครอยากได้ยกมือขึ้นลุงได้ยังได้ไม่ได้ไม่บอกครับขอรายละเอียดส่วนของกายใจกายและใจบ้างค่ะเรื่องจิตพอจะเข้าใจแล้วใจหัวใจจัดการยังไงกับมันฟังหัวใจตัวเองตั้นเต้นได้ไหมครับลองทำสิเอาเดี๋ยวแถวเต้านมนี่แหละเพศแม่ซ้ายมือเนี่ยรู้สึกมันเต้นตุบตับตุบตับไหมล่ะเวลานอนก็หมอนข้างนอนทับหมอนข้างสินอนคว่ำนอนกอดหมอนข้างรู้จักกอดไหมนั่นเอาหูซ้ายเนี่ยทับไปในหมอนข้างจะได้ยินหัวใจมันเต้นฟังเสียงหัวใจแล้วหายใจตามนั่นแหละครับจะรู้จังหวะหัวใจโอเคไหมครับคุณรักนะคุณรักสินะโอเคครับนะไหนบอกวิธีให้เรียบร้อยนะจ๊ะถามเองครับคืนนี้มีไหมครับหมอนข้างไม่มีก็หาวิธีหาไว้ครับผมได้ข่าวว่าไทยจะไปดวงจันทร์